สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญานะครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าผมเอาใจสำหรับผู้ที่เป็นทาสน้องแมวนะครับนั่นก็คือคนที่ชื่นชอบแมวนั่นเองกับอาชีพที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับแมวนะครับนั่นก็คือฟาร์มแมวแล้วก็ธุรกิจของการอาบน้ำสปาแมวต่างๆวันนี้ผมจะพาไปดูด้วยว่าการดูแลแมวอย่างถูกวิธีและทำให้เขาเนี่ยไม่เครียดและอยู่กับเราไปได้นานๆเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านกลุ่มแคทคลับคาเฟ่นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นฟาร์มแมวแห่งหนึ่งด้วยแล้วก็นัดกับพี่กบพี่สาวท่านหนึ่งไว้ที่จะมาให้ความรู้คุณผู้ชมกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในกันเลยครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะพามาดูเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าอาชีพที่ต้องทำงานกับน้องแมวน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นทาสแมวนี่แหละครับคุณผู้ชมและตอนนี้เนี่ยผมก็พามาที่ฟาร์มแมวนะครับโคบี้แคทเทอรี่นะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะคือพี่กบสาวสวยของเรานะพี่สาวของเรานั่นเองพี่กบสวัสดีนะครับพี่กบเนี่ยโหดเห็นเดินป้วนเปี้ยนนี่คือน้องแมวในฟาร์มของพี่กบเองใช่ค่ะฟาร์มของเราเปิดมานานแล้วหรือยังครับรวมๆแล้วน่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะ 3-4 ปีเป็น 3-4 ปีที่เราทำงานแล้วเรามีความสุขไหมอันนี้ต้องถามพี่กบก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าเท้าความก่อนเริ่มมาจากเจ้าคนนี้คนเดียวเลยค่ะตัวนี้ใช่คือตอนแรกเราเริ่มจากเราเป็นทาสแมวปกติทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเลยแล้วก็เราก็สนใจในน้องแมวพันธุ์นี้ค่ะเราก็เลยเอาเขามาเลี้ยงดูแล้วเขาก็แล้วเราก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มเกิดการงอกแมวเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มมองเห็นว่ามันสามารถแตกยอดแตกอะไรนี้เป็นธุรกิจได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากความชอบใช่พอชอบแล้วเนี่ยพี่กบเราศึกษาไหมว่ามันมีกี่สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่พี่กบชอบตัวนี้อย่างนี้คือชื่อว่า5ชั้นน้อง5ชั้นถูกต้องมั้ยฮะน้อง5ชั้นนี้เป็นแมวพันธุ์อะไรแมวพันธุ์บริติชช็อตแฮร์ค่ะบริติชใช่ค่ะก็คือตอนก่อนที่จะเลือกน้อง5ชั้นนะคะพี่กบเลือกดูก่อนว่าเราชอบแมวแบบไหนหน้าตาแบบไหนทรงแบบไหนโอเคพอเรามาเจอปุ๊บอ๋อแบบนี้เรียกว่าบิติสนะเราเริ่มศึกษาเยอะขึ้นก็เริ่มดูว่าสีเขาเป็นแบบไหนโทนเป็นแบบไหนแมวบิติสเขาจะมีลักษณะก็คือจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบบตัวล่ำตัวล่ำแบบหน้าแขนจะใหญ่ๆแล้วหัวกลมๆตากลมๆมีพวงหนวดมีแก้มใหญ่ๆมีเขาเรียกมีเหนียงมีเหนียงใช่ค่ะแล้วก็พอเราได้ศึกษาดูอ่ะเราจะรู้สึกว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ในเรื่องของการดูแลครับเรียกว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะค่อนข้างดูแลง่ายก็คือเราอาจจะมีแบบแปรงขนให้เขาบ้างตัดเล็บอะไรนี้ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อดีอย่างคือน้องแมวพันธุ์นี้ด้วยความที่เขาใบหน้าเขาไม่ได้บี้แบนมากนักในเรื่องของคราบน้ำตาเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลอ๋อเพราะปกติคือแมวเนี่ยจะมีปัญหาครับคุณผู้ชมก็คือมีคราบน้ำตาแล้วมันจะเลอะยิ่งถ้าเป็นแมวสีขาวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเนาะเป็นรอยแบบนี้บางทีขนตรงนี้ก็คือไม่เหลือเลยใช่อย่างนี้คือที่ฟาร์มแมวของพี่กบเนี่ยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับหลักๆที่พี่กบบรีดคือพี่กบบรีดพันธุ์บริติชช็อตแฮร์เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็มีสกอตติชบ้างครับผมแล้วก็แต่ว่าที่มีแบบเลี้ยงรวมๆอยู่กันด้วยก็อาจจะแอบมีพันธุ์เบงกอลด้วยนึงแล้วก็จะมีพันธุ์อเมริกันเคิลด้วยครับผมก็คือเลี้ยงปนกันไว้แสดงว่าอุปนิสัยของแต่ละแมวแต่ละชนิดแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันใช่ไหนลองยกตัวอย่างให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงได้ไหมว่านิสัยของแมวคือใครที่อยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับแบบนี้หรือใครอยากจะเลี้ยงแมวนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าศึกษานิสัยของแมวให้ดีซะก่อนอากาศสภาพอากาศก็เช่นเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับแต่ละตัวอย่างน้องแมวพันธุ์บิติสนะคะพี่กบมองว่าเขาเป็นแมวที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะสุขุมครับผมแล้วเขาก็จะรักสงบแล้วก็รักเจ้านายมีความซื่อสัตย์
แล้วก็มีความขี้เล่นและซุกซนพอประมาณถ้าเขาอยากจะเล่นกับเราเดี๋ยวเขาจะมาหาเราแหละแต่ถ้าในมูดในโหมดที่เขาต้องการที่จะปลีกวิเวกเขาก็จะแยกตัวของเขาไปโอ้นี่น่ารักน่ารักมากเลยอันนี้คือลูกแมวถูกไหมครับอันนี้คือพันนี้เลยพันพิติดใช่ค่ะเพราะแมวปิติดนะคะจะมีทั้งลองแห่แล้วก็มีช็อตแห่ด้วยปิติดขนยาวนั่นเองนะคุณผู้ชมการดูแลการเขาเรียกว่าการฟูมฟักน้องๆตั้งแต่ตัวเล็กๆนี้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบแมวเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงครับพี่กบก็ถ้าแวบแรกเลยนะคะถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราสนใจน้องแมวจริงๆ อยากให้ทุกคนแบบเลือกเขาเรียกว่าอะไรไงดีคะเหมือนทำกับบ้านกับตัวเองก่อนว่าเอ้ยคุณชอบสีแบบไหนอยากได้เพศแบบไหนเพราะว่าถ้าคุณยังไม่มีสโคปตรงเนี้ยเราจะค่อนข้างสเปกสปะถ้าเราเลือกสีเลือกโทนเลือกอะไรนี้ได้แล้วปุ๊บมันจะง่ายหลังจากนั้นศึกษาหาข้อมูลดูจากฟาร์มดูจากคนขายที่เราเชื่อถือได้เช็คได้ติดตามได้ครับรวมถึงถ้าอย่างบางคนในกรณีที่โอเคถ้าอย่างเคสที่เราจะหาน้องมาดูแลเอาแค่มาเป็นแบบมาเป็นลูกรักเราเฉยเราอาจจะไม่ต้องแคร์ในเรื่องของใบพิดีกีอะไรอย่างนั้นก็ได้ใบการันตีอะไรต่างๆคือถูกชะตาปุ๊บตัวนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆใช่แต่อันนั้นน่าจำเป็นก็คือเราก็ควรต้องเช็คกับคนขายก่อนว่าน้องย้ายบ้านได้ตอนกี่เดือนได้รับวัคซีนอะไรบ้างแล้วก็จะให้ดีนะคะควรจะมีการตรวจโรคก่อนเข้าบ้านก่อนที่น้องแมวจะถึงมือเราครับผมควรจะดีแต่กับอีกมุมนึงสำหรับลูกค้าบางคนกับน้องๆบางคนที่สนใจน้องแมวที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสีที่ออกจากพรีเมียมนิดนึงหรือบางคนที่อยากจะได้น้องแมวมาแล้วอาจจะนำมาต่อยอดทำเป็นธุรกิจต่อไปแน่นอนค่ะใบเพดิกีมีความจำเป็นเพราะใบเพดิกีอ่ะเดี๋ยวพี่กบยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเพราะว่านี่คือหลายๆคนเวลาที่จะซื้อสุนัขหรือแมวเนี่ยที่คนขายจะพูดบ่อยๆหรือคนที่เขาซื้อแมวเป็นประจำเขาจะถามหาใบเพชรใช่ใบเพชรคือใบตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับมันคือใบอะไรยังไงเนี่ยพี่กบจะอธิบายฟังคือใบเพชรดีกีข้อดีของเขาเลยนะคะสำหรับคนที่ก่อนจะซื้อแมวแล้วขอดูใบเพชรคือหนึ่งครับเราอะทราบได้ว่าลูกแมวที่เราต้องการจะรับไปเนี่ยค่ะพ่อกับแม่เขาสีอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาลักษณะสีอะไรถามว่าเรารู้ไปเราได้อะไรหนึ่งเรารู้เพราะว่าเราจะได้รู้โทนสีของเขาให้ชัดเจนบวกกับถ้าเรานำสมมติเราจะไปต่อยอดอ่ะเราจะไปพ่อพันธุ์ต่อเราก็จะได้รู้ว่าโอเคลักษณะยีนที่เขาถ่ายทอดออกมาแล้วไปสู่รุ่นต่อไปเนี่ยคือการผสมสีลักษณะต่างๆคือเราสามารถดูได้จากใบเพชรเลยว่าตัวนี้เนี่ยคุณปู่คุณย่าเขามีเชื้ออะไรมาแล้วมันนิ่งหรือยังอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็คือแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าโอเคลูกของเราจะออกหลานให้เรามาเป็นโทนสีแบบไหนอย่างนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนั่นก็คือใบเพชรสำหรับใครที่อยากที่จะเอาความชอบให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่จริงอยากจะถามในเรื่องของการดูในเรื่องของเรทราคาสักนิดนึงว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมเนี่ยที่เขาไม่มีความรู้เลยเรื่องแมวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีเวลาไปนั่งศึกษาแต่พอเขาเห็นว่าแมวพันธุ์นี้ควรจะราคาอยู่ในเรทประมาณไหนอะไรยังไงลองบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมต้องบอกกับต้องเท้าความก่อนเหมือนกันค่ะว่าแมวแต่ละสายพันธุ์ครับตัวเรทราคาเขาอาจจะแน่นอนค่ะไม่เท่ากันแต่อันนี้คือพี่กบพูดในมุมที่พี่กบทราบนะคะมันอาจจะแบบราคาอาจจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆนะอย่างสมมติน้องแมวพันธุ์เปอร์เซียก็อาจจะอยู่ที่เรทหนึ่งสกอตติชจะอยู่ที่ประมาณเรทหนึ่งพี่กบจะพูดถึงบริติชแล้วกันที่พี่กบบีดอย่างในเคสของแมวบริติชที่เกียรติเลี้ยงเล่นก็จะอยู่ที่ประมาณ1ประมาณ 15,000 ถึง 25,000 ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราสามารถใช้คําว่าเกรดเลี้ยงเล่นได้คืออย่างที่หลายๆคนเราจะได้ยินคํานี้มาก็คือจะเป็นเกรดที่อาจจะไม่ได้มีสีอะไรที่แบบว่าโดดเด่นหรือว่าสีที่ต้องการอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะอันนี้คือเกรดเลี้ยงเล่นสําหรับเอามาไว้แบบเป็นเพื่อนแก้เหงาอย่างนี้คือเกรดอะไรนี่ๆสําหรับอย่างนี้คือพี่กบคือเป็นเกรดเลี้ยงเล่นค่ะโอ๊ยตัวน่ารักมากเลยค่ะพี่กบน่ารักเนี่ยใช่ยิงเลยนะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือในส่วนของพันธุ์บิติชเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสีแบบพรีเมียมนิดนึงก็คือสำหรับอย่างกลุ่มคนที่เล่นจะรู้ก็จะมีสี NY AY มีช็อกโกแลตมีบลูมีถ้าเกรดพวกนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ
40,000 50,000 60,000 ถึง 80,000 ถึง 100,000 ได้อะไรประมาณนั้นได้เลยตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วพี่กบก็นอกจากเป็นฟาร์มแมวแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยใช่พูดถึงร้านกาแฟสักนิดนึงคือเราก็มีการเปิดให้ทุกคนมาที่นี่ใช่ๆค่ะก็คือทำเป็นคาเฟ่แมวด้วยเพราะว่าหนึ่งเท้าก็เป็นคนที่ชอบทานกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ที่เราทำเปิดเป็นคาเฟ่แมวด้วยเพราะว่าอย่างเปิดรับให้ลูกค้าบางคนที่บางทีเขาชอบน้องแมวเขาอยากเล่นน้องแมวอย่างน้อยก็ให้เขาได้มาสัมผัสกับน้องแมวเรามาดูมาเล่นบางคนอาจจะชอบแล้วก็พี่ขายไหมคะสนใจอยากได้น้องแมวพี่ปล่อยด้วยไหมคะก็สามารถมาพูดคุยมาถามในเรื่องของการดูแลลักษณะนิสัยอะไรยังไงกับพี่กบได้ปกติพี่กบก็จะอยู่ที่นี่แล้วคอยดูแลต้อนรับลูกค้าวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเกี่ยวกับอีกหนึ่งธุรกิจครับเกี่ยวกับน้องแมวนี่แหละกับสปาแมวที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นการดูแลในเรื่องของความสะอาดอย่างที่พี่กบได้บอกไปก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูสปาแมวครับแล้วก็สถานที่เสริมสวยเจ้าแมวน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยวันนี้เรามีนายแบบด้วยนะครับชื่อว่าน้องเฮงๆเรามาอยู่กันที่วากะคิมิครับคุณผู้ชมครับเป็นสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่นอ้าวยังไงอยากเข้าไปแล้วเหรออ่ะแต่ว่าวันนี้ผมนัดสาวสวยอ่ะมาพอดีครับคุณผู้ชมอ๋อคือต้องเป็นภาษานี้ด้วยคุณผู้ชมครับอาจจะคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับก็คือคุณเฟย์นั่นเองสวัสดีครับคุณเฟย์คุณมาทำอะไรอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็ต้องไปเล่าข้างในไหมต้องไปเล่าข้างในใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพาน้องฮิงมาเสริมรอหน่อยโอ้โหตาสวยจังเลยน่าจะได้ไหมน่าจะได้ไหมได้ครับได้แน่นอนน่าจะขาวผิวขาวกลับไปเลยเดี๋ยวทำสปาสำหรับแมวขนขาวโดยเฉพาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราไปดูด้านในเลยว่าธุรกิจหรือว่ากิจการที่เกี่ยวกับการดูแลแมวเนี่ยเขาทำกันยังไงอ่ะคุณผู้ชมตามเราเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับเข้ามาด้านในเนี่ยนี่คือบรรยากาศของอะไรดีประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถือว่าเทียบจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราพักได้นี่สามารถพักได้เลยนะคุณเฟสนอนเลยค่ะนอนได้เลยใช่ไหมครับนี่คุณเฟสคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับคุณผู้ชมผมคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะงงๆอยู่งงๆใช่ไหมทำไมคุณถึงมาทำแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับสปาแมวที่พักแมวแบบนี้เอาตอนแรกก่อนก็คือมาทำเป็นกิจการเป็นออร์แกไนเซอร์ทีนี้พอมันถึงช่วงโควิดปุ๊บมันก็ดรอปลงตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดจะทำอะไรเอาแมวไปอาบน้ำอันนี้พูดแบบว่าไม่ได้โจมตีนะเอาแมวไปอาบน้ำเราก็เข้าใจว่าแมวเราคือดุคิดว่าแมวดุซนไม่ใช่เชิงดุคือเขาซนอาจจะแบบพลังเยอะทีนี้พอไปอาบน้ำปุ๊บเขาเจ็บตัวกลับมาคือเล็บหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่เรารักมากร้องไห้จิตตกไปเลยก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ไปอาบละก็เลยอาบเองพออาบเองไปเรื่อยๆปุ๊บเพื่อนที่รู้จักน้องก็เอาแมวมาให้เราอาบเขาบอกว่าเราอาบดีแต่ไม่ได้เป็นคนอาบเองนะคะช่างที่อยู่ข้างหลังเป็นคนอาบทีนี้ก็เลยมาคุยกันว่าทำไมไม่เปิดร้านไปเลยล่ะในไหนก็มีแต่คนเอามาให้อาบแบบนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าช่วงนี้มันโควิดพอดีเนาะก็เลยส่งน้องสาวไปเรียนที่กรุงเทพก็คือเป็นคอร์สสำหรับกรูมมิ่งเป็นโปรเฟชชั่นแนลกรูมมิ่งแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเลยส่งเขาไปเรียนเพื่อที่จะแบบว่ามีความรู้แล้วมาเปิดแบบจริงๆจังๆไปเลยไม่ใช่แบบงูว่าปลาแบบที่อาบกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไปเรียนปุ๊บโควิดก็ระบาดอีกระลอกพอดีเลยก็เลยแบบว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะต้องไปกักตัวไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีที่ฝากแมวเราก็รับเลี้ยงแมวของคนคนนึงที่เขาเนี่ยไม่สบายเป็นโควิดแล้วเขาก็ดูแลแมวไม่ได้เขาก็เอามาฝากเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมไม่เปิดเป็นโรงแรมแมวไปเลยไหนๆก็ดูแลแมวให้คนอื่นแบบนี้แล้วก็เลยพลิกไปเลยก็เลยตัดสินใจว่าออกแบบทำอะไรให้จริงจังไปเลยก็เลยนึกถึงตรีมว่าญี่ปุ่น uh-huh. เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเกาะแมวอยู่ประมาณ10เกาะคือแมวเยอะมากแล้วคนที่ญี่ปุ่นก็จะรักแมวคุณคิดแบบเป็นแบบจุดๆๆๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกคือก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้
เราทำเราก็เลยทำให้ดีไปเลยก็เลยศึกษาเรื่องแมวเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่รักแมวอยู่แล้วมีแมวเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วเราก็เลยจะรู้ว่าแมวชอบอะไรไม่ชอบอะไรคอนเซปต์ของที่นี่ก็เลยเป็นการปรนิบัติเจ้านายด้วยทาสแมวชำนาญการก็อย่างทางร้านเนี่ยลูกค้าก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เขาเอาแมวมาฝากที่ให้เราอาบน้ำทำสปาให้เนี่ยแมวเขากลับไปจะไม่เครียดเลยจะอารมณ์ดีมากแล้วก็ไม่มีแผลไม่เจ็บตัวเพราะว่าในวันนึงเนี่ยจะสามารถรับเคสแมวได้ประมาณ 3-4 ตัวเท่านั้นเองคือเราได้แค่นี้ลิมิตแล้วเต็มมากในการอาบน้ำสมมติว่าน้องเขาดุเราก็จะมีวิธีการที่ใช้ฟีโรโมนแมวก่อนไหมเล่นก่อนไหมให้เขารู้สึกว่าคุ้นเคยกับเราพอไว้ใจแล้วก็ค่อยอาบเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเลยก็จะต้องใช้2คนในการอาบน้ำแมวครั้งหนึ่งโอ้ยคุณทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคุณศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเปิดจักรุชี่ให้แมวอะไรบุ๋งบุ๋งเนี่ยอะไรมีไฟเต็มไปหมดเลยตัวฉันเปียกแล้วหรองงยอมก็ได้อย่างนี้คือเขาไม่ได้กลัวนะใช่ค่ะคือจุดหนึ่งไม่ได้แบบหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้านเนาะที่จะแบบว่ามันน่ากลัวน้ำแต่คือเขาสามารถที่จะอาบน้ำได้เขาอาบได้แต่เขาจะต้องมีการอาจจะมีการหลอกล่อด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งที่นี่มีที่นี่มีนี่คือคุณตกแต่งขึ้นมาเพื่อให้แบบมีเป็นของลงของเล่นให้แมวอย่างนี้คือที่พักถูกต้องไหมใช่ค่ะคือใครที่ไม่มีเวลาดูแลเอามาพักกับเราเขาสามารถที่จะแบบเราสามารถปล่อยให้เขาอยู่ได้พื้นที่ส่วนกลางก็คือจะปล่อยวันละ2ครั้งต่อเจ้านาย1บ้านสมมติว่าบ้านเนี้ยมีมากัน3ตัว3คนแล้วก็จะปล่อยเขาบ้านนี้ก่อนพอวิ่งเสร็จปุ๊บเก็บปล่อยบ้านต่อไปในระหว่างที่คุณเฮงๆตอนนี้คือต้องเป็นคุณเฮงๆนะเดินเข้ามาที่นี่คือเป็นคุณเฮงๆเป็นเจ้านายเป็นคุณเฮงๆเป็นเจ้านายคุณเฮงๆตอนระหว่างที่เจ้านายของเราเนี่ยกำลังแบบดูแลผิวพรรณกันอยู่เดี๋ยวจะขอให้คุณเฟซพาไปดูว่าห้องพักที่นี่เป็นยังไงที่จริงเหมือนว่าถ้าตัวเองจะไปพักเราก็อยากเห็นห้องพักถูกต้องแต่นี่คือบรรดาทาสแมวทั้งหลายสามารถไปดูได้ดูได้ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราไปดูห้องพักกันได้ค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับห้องพักอันนี้ถือว่าเป็นห้องพักเลยใครที่มีเจ้านายน่ารักน่ารักแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถที่จะมาเลือกพักได้อันนี้จะเป็น superior room ค่ะโอ้เป็นชื่ออย่างนี้เลยเหรอใช่เป็น superior room คือข้างในก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันอันนี้เราเปิดดูได้ไหมใช่เป็นห้องน้ำส่วนตัวเปิดปุ๊บนี่ค่ะเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวสำหรับเจ้านายบ้านใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากๆบางคนเนี่ยเวลาเขาเข้าห้องน้ำเขาจะไม่ชอบให้ใครเห็นก็เลือกห้องนี้ได้นี่เป็นห้องน้ำส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้ทานอาหารในนี้มีของเล่นอันนี้ก็คือเป็นกล่องนอน1กล่องซึ่งแต่ละห้องในกล่องนอนจะหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วแต่เลยว่าชอบแบบแล้วแต่เจ้านายแล้วแต่ทาสเลือกชาติเลือกให้เจ้านายมีสะพานให้เล่นแล้วเขาก็สามารถมีจุดอันนี้มาชมวิวได้อันนี้คือปกติแล้วเขาก็จะอยู่ในนี้ทั้งวันไหมไม่ค่ะจะปล่อย2ครั้งจะปล่อย2ครั้งต่อวันคือออกมาในส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางจริงๆแมวจะนอนประมาณวันละ20ชั่วโมงอยู่แล้วก็จะเป็นเวลาที่ให้เขานอนพักผ่อนครับผมแล้วเราก็จะมีอาหารมื้อพิเศษด้วยสำหรับใครที่เอาเข้ามาพักเนี่ย2มื้อดูดีจังเลยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่เขามีเจ้าของด้วยนะเขามีเจ้าของห้องค่ะอันนี้ก็อย่างที่คุณเฟซได้บอกว่ากล่องนอนก็คือจะมีหลายรูปแบบหลายลายแมวหลายแมวหลายแบบให้เลือกอันนี้คือเขามีเจ้าของห้องนะใช่ค่ะอันนี้เขาสนใจเขาอยากมาดูอยู่ว่าเราทำอะไรเขาก็จะเลือกจับจองที่นอนของเขาบางแมวบางบ้านเนี่ยชอบความเป็นส่วนตัวก็จะเข้ามุมเลยครับผมบางบ้านชอบชมวิวก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้คือเขามีสภาวะเครียดไหมถ้าเขามาอยู่แบบตัวเดียวแบบนี้โดดๆแล้วเขาแบบไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยจริงๆแมวอ่ะไม่รู้จักใครอยู่ตัวเดียวโดดๆจะเครียดน้อยกว่าเจอคนเยอะนะคะอ้าวเหรอครับเขาชอบความเป็นส่วนตัวโอ้น่ารักมากๆนี่เขามีการมาเล่นกล้องด้วยนี่คือมีเจ้าของเรียบร้อยสวัสดีนอกเหนือไปจากที่เรามีห้องพักที่จะให้แมวตัวเดียวเข้าไปอยู่แล้วอันนี้ก็มีห้องกว้างๆด้วยอันนี้เขาเรียกห้องอะไรเนี่ยห้องยิ่งใหญ่นะตัวนี้เป็นสวีทรูมโอ้สวีทรูมค่ะตัวนี้จะเป็นห้องที่สำหรับเจ้านายที่เขาชอบปีนป่ายเขาก็จะปีนตึ๊บตึ๊บตึ๊บกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงเป็นอันนี้คือสามารถอยู่ได้มากกว่า1ตัวไหมใช่ค่ะอันนี้อยู่ได้จริงๆเราจะอยู่ได้ประมาณ4ตัว4ตัวใช่ต่อ1ห้องอันนี้คือเราจำกัดจำนวนเลยใช่ไหมว่าในห้องนึงถ้าสมมติว่าบ้านใครเนี่ยสมมติมีแมว8ตัวเราให้อยู่2ห้องเปิด2ห้องเปิด2ห้องตัวนี้เป็นสวีทรูมใช่ไหมคะแล้วถ้าจะเปิด2ห้องก็จะเป็นคอนเนคติ้งรูมแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้แบบโอ้สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยหรอนี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับดูเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนี่ยคุณเปิดได้เห็นคุณเฟนนี่คือแบบว่าฮาๆกับผมหลายๆรายการแล้วมานั่งทำอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเนาะดูจริงจังก็ยังงงตัวเองเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพอเป็นคอนเนคติ้งรูมปุ๊บสมมติว่าบ้านนี้มีทั้งหมด8ท่านเหมือนบ้านคุณอย่างเงี้ยก็เปิดห้องให้2ห้องให้เขาอยู่ด้วยกันเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรา
รอคุณเฮงนิดนึงคุณเฮงๆก็น่าจะขาวสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านี่แหละคือขั้นตอนของการทำสปาแล้วก็แมวจากที่ขี้ตาเกิดกลางแบบเมื่อสักครู่นี้มีน้ำมูกน้ำลายอะไรเนี่ยพอทำสปาแล้วจะออกมาเป็นยังไงต้องบอกถึงคลอสสปาก่อนอสปาเนี่ยสำหรับแมวคุณเฮงๆเขาเป็นแมวที่มีขนสีขาวจะไม่ขนขาวจะเป็นสปาเฉพาะคือปกติแล้วแชมพูธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำให้ขนเขาขาวได้เขาจะยังเหลืองอยู่ที่นี่เลยมีเป็นแชมพูจากอเมริกาตัวนี้ทั้งหมักขนแล้วก็เป็นแชมพูสำหรับเจ้านายขนขาวโดยเฉพาะเขาจะขาวแบบว่าที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรือเปล่าครับเนี่ยขาวมากอ่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไปรอคุณเฮงๆกันครับคุณห้ามเข้านะคะได้ครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเจ้าของมาห้ามเข้าไปเห็นวิธีการคือเราถ่ายวิดีโอหรือคอลวิดีโอให้คุณดูได้แต่เขาต้องไม่เห็นคุณเพราะถ้าเขาเห็นปุ๊บเขาจะรู้สึกคนนี้ท่าฉันจะเอาแต่ใจกับคนนี้ได้เขาก็จะโวยวายนิ่งเลยเดี๋ยวเราจะอยู่เงียบๆแล้วก็รอคุณเฮงๆออกมาอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องเฮงๆกันครับเจ้านายสุดหล่อใช่ไหมคุณเฮงเฮงคุณเฮงเฮงคุณกลายเป็นคุณไปแล้วอ่ะจากแมวขี้เกิดขี้กังมาเกี้ยคุณเฮงเฮงขนขาวก่อนก่อนโอ้ตาขาวตาอะไรอย่างงี้หมดเลยอ่ะดูดิจ้าเอ๋ก่อนจ้าเอ๋ก่อนโอ้โหหอมด้วยหอมทะลุแมสเลยหอมได้กลิ่นใช่ไหมคะโอ้อันนี้คือถือว่าเป็นการทำสปามาครบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะสำหรับเจ้านายขนขาวโดยเฉพาะอันนี้เป็นคอขนขาวหางฟูเป็นพวงเลยเนี่ยหางฟูหางพองอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาไปวิ่งเล่นก่อนหรือว่าเราจะนวดเขาก่อนจะนวดคนนี้ก็ได้อ่ะนวดคนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราหรือเปล่านะเห็นว่าที่นี่เนี่ยก็ที่จริงแล้วอยากบอกคุณผู้ชมเป็นทริคด้วยสำหรับใครที่อยากจะแบบผ่อนคลายน้องแมวที่จริงมันมีท่านวดเยอะมากมีท่านวดทั้งหมด 7-8 ท่าแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้กรูมเมอร์ของเรามาสาธิตการนวด4ท่าพอ4ท่าหรอท่าที่เหลือต้องมาดูที่นี่นะต้องท่าที่เป็นความลับอันนี้คือท่าแรกเหรอครับท่าที่1อ่ะอันนี้คือท่าที่1นะครับสำหรับการนวดน้องแมวคือจับยังไงนะเดี๋ยวจะให้ดูก็คืออย่างนี้ค่ะนี่ใช้มือนะประคองไว้แบบนี้แล้วก็นวดแล้วก็นวดโอ้อันนี้คือผ่อนคลายดูหน้าหนูหน้าปริ่มนะปริ่มรูดหูค่ะรูดหูก็คือส่วนเนี้ยเขาจะเกาไม่ค่อยถึงอะค่ะอ๋อชอบเวลาแบบเรานวดให้เรานวดอย่างนี้ได้นี่คุณเฮงๆคุณสบายไหมท่าที่2นะครับเกาไม่ถึงอันนี้คือท่าที่เขาคือเขาไม่สามารถเกาถึงใต้คางกับตรงเหนียง3นิ้วอะค่ะรูดขึ้นมาอย่างนี้นี่3นิ้วรูดอย่างนี้เลยนะครับนี่ถึงก็ได้ค่ะเขาน่าจะให้เขาชอบเขาตรงนี้เขาจะมีต่อมน้ำมันอยู่เยอะจะทำให้เขาคันทั้งวันแต่เขาเกาไม่ถึงเพราะเกาไม่ถึงนะฮะอันนี้คือท่าที่2อ่ะท่าที่3ครับท่าที่3ก็คือขยำนวดตัวขยำเหมือนนวดแป้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนขยำเหมือนนวดแป้งที่จริงเขาชอบใช่ไหมทำเบาๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องขยำแรงค่ะขยำเบาๆเหมือนแบบนวดแป้งอย่างเงี้ยท่าที่สี่คือยังไงนะฮะท่าที่สี่ก็คือจะนวดไปที่ใบหน้าของเขาค่ะอ๋อมีกรอบหน้าอ่านี่เลยเห็นป้านิ่งแล้วมีกรอบหน้าโอ้โอ้มีจับมีจับอืมตอนเด็กๆแม่เขาจะเลียให้อ๋อปกติคุณแม่เขาจะเลียหน้าแบบนี้ใช่คุณเหมือนแบบมีคุณแม่นวดให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจริงๆแล้วจะบอกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการความใส่ใจคือไม่จริงเขารู้นะคะแต่ว่าเขาจะแสดงออกไม่เท่าน้องหมาเขาจะดีใจที่เรากลับบ้านแต่เขาก็จะไม่อเลิร์ทเท่าหมาแต่เขารอถ้าบ้านใครมีกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าแมวมันนั่งรอเราหน้าประตูเขารอเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือต้องใส่ใจเขาแล้วก็แมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่จำเป็นต้องอาบน้ำเพราะว่าเขาจะมีการเลียขนเขาทุกๆวันทีนี้พอถ้าขนเขาสกปรกอ่ะเขาเลียเข้าไปคือก็จะเอาความสกปรกเข้าไปอยู่ในตัวเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอามาอาบน้ำดูแลแล้วก็ถ้าไปไหนแล้วไม่ว่างไปไหนแล้วแบบไม่รู้จะเอาแมวไปฝากไว้ที่ไหนก็มาฝากไว้ที่นี่ได้เดี๋ยวเราดูแลให้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นในส่วนของเบอร์ติดต่อแล้วก็เพจเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากอีกครั้งนึงขอบคุณเฟซนะครับที่สละเวลาพาเรามาเปิดบ้านที่แบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่จริงที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านของน้องแมวหลังที่2ถ้าใครไม่ว่างที่จะดูแลน้องแมวก็เอามาฝากไว้ที่นี่ได้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือรายการกระปุกปัญญารายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้เราสองคนนะครับพร้อมกับทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
มาสังเกตอาการ